สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับวสันต์ภาพเพิ่นคือเก่าวันนี้เรามาทำเมนูผัดเผ็ดกบครับกับบ้านทั้งทีครับโชว์ฝีมือเสน่ห์ไทยจังหวัดให้พ่อแม่ได้ชิมนะครับนี่ครับกบเลี้ยงไว้ในโอ่งนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ30-40ตัวนะครับ2โอ่งสำเร็จเรียบร้อยครับก็เอามาทอดกรอบครับนี่ถึงกับกรอบมากนะครับกรอบนอกนุ่มในครับแล้วก็เอาไปผัดเผ็ดต่อนะครับเนื้อขาวนวลน่ากินครับอยู่ที่ว่ากลับบ้านมาที่ไรก็ทำประจำครับฟังอยู่ห้องอยู่หอก็ไม่ได้ทำกลัวไฟมองไฟไหม้นี่ครับทอดกรอบให้สีออกเหลืองๆดูน่ากินนะครับกระทะน้อยครับปิดนิดครับหอกระทะกำลังน่ารักครับนี่ก็ทำ3ตัวนะครับตัวเล็กก็เลยได้น้อยครับก็หลังจากมาส่งลูกค้าแบบมาแถวๆบ้านก็แวะนอนบ้านครับแล้วก็ทำอาหารกินกันนะครับนี่ครับกบทอดกรอบๆก็กำลังพอดีครับแล้วก็เราก็ตักขึ้นก่อนนะครับเกล็ดน้ำมันนิดนึงนะครับนี่สีกำลังน่ากินเลยครับเลี้ยงออกเหลืองๆนิดๆครับให้หนึ่งจานพอดีครับหลังจากทอดกบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเจียวกระเทียมเจียวพริกอะไรก่อนนะครับทำพริกแกงก็ใช้น้ำมันเดิมครับน้ำมันที่ทอดกบเมื่อกี้ก็แบ่งมานิดนึงนะครับก็มาผัดพริกเจียวพริกกลิ่นเนยหอมเชียวครับอยู่ใกล้ๆกระดาษผัดพริกนี่ครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะครับผัดไปสักพักนะครับให้ได้ที่แล้วก็เติมน้ำเปล่าสักหน่อยครับเยอะๆนะกำลังมากมากก็ใส่เครื่องปรุงครับน้ำตาลน้ำตาลชูรสอะไรครับซอสหอยนางรมอะไรก็ว่าไปครับพอเข้าเครื่องเสร็จแล้วครับเราก็เอากบลงในหม้อกระทะเลยครับกบที่เราเนี่ยไว้นะครับทอดกรอบไว้นี่ครับฝีมือการผัดนะครับรู้ก็รู้ครับว่าข้าวครัวประจำนะครับพอกันนี้นะกำลังน่ากินเลยครับปรุงรสเพิ่มอีกสักหน่อยครับนี่ก็แล้วแต่ใครชอบรสไหนนะครับก็จะตามใจนี่ก็เผ็ดๆออกหวานๆนิดๆนะครับกำลังอร่อยครับกินข้าวเหนียวกินครับกัดนอกนมในใส่พวกใบมะกรูดอะไรนะครับใบมะกรูดใบกะเพราลงไปครับเดี๋ยวไม่มีใบโหระพาครับนี่ก็หยิบเอาตามรั้วครับมีอะไรก็มาใส่เมนูนี้ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับพวกวัสดุอุปกรณ์อะไรมีครบครับที่บ้านไม่มีอดครับถ้ามาบ้านใส่ผักลงไปแล้วดูสีสันดูดีอีกดูน่ากินมากครับกลิ่นนี่หอมมากอยู่ใกล้ๆยืนน้ำลายได้เลยเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานครับ
นี่สัปเปอร์เรานะครับโชว์ฝีมือครับก็เห็นพี่น้องกันครับก็ทำงานด้วยกันนี่ครับหรือว่าคนส่วนนั้นไม่ใช่ใบซานะครับใบมอนใบมอนเอาไว้ให้มอนกินตัวมอนตัวหนอนดักแด้ครับเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็มากินกันครับพ่อแม่ป้าน้านะครับหลานตานะครับนี่ครับ